ติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทแล้วนี้นะคะเรากลับมาแล้วเกมโรบ็อกซ์นั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่า Dolls นะคะทุกคนซึ่งมีหลายๆคนนะคะเรียกร้องพี่ลิต้ามาเยอะมากว่าพี่ลิต้าทำไมเล่นแบบนี้ล่ะรู้สึกว่าน้องๆจะอยากเห็นพี่ลิต้ากรี๊ดกันค่ะซึ่งวันนี้พี่ลิต้าก็ไม่ค่อยมีเสียงไม่รู้จะกรี๊ดได้ไหมนะแต่พี่ลิต้าจะพยายามไม่กรี๊ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะดังเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวข้างบ้านจะเฟี้ยงไข่มาหน้าบ้านพี่ลิต้านะคะก็วันนี้นะคะพี่ลิต้าก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวด้วยนะคะมากับ FC นะคะแก๊งเก่าแก๊งเดิมนะคะก็คือน้องเทนนิสลาล่านะคะเอเชียไอด้าโทมัสไมล์บัตเตอร์แล้วก็โมจินั่นเองนะก็มาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้พี่ลิต้าจะกรี๊ดไปสักกี่รอบนะคะแต่ว่ามันถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยก็ไม่ได้เลยสารภาพก่อนพี่ลิต้าไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับการเล่นแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะทุกคนก็ตื่นเต้นอ่ะแต่น้องๆขอมานะคะพี่ลิต้าก็ลองมาเล่นแล้วพี่ลิต้าก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบนี้จะเจอกับอะไรจะน่ากลัวไหมเพราะพี่ลิต้ายังแบบว่าไม่มีความรู้อะไรเลยสำหรับแบบนี้นะคะก็ยังใหม่มากๆเลยนะคะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะมาเพื่อทำตามความคำเรียกร้องของน้องๆ นะคะเพราะฉะนั้นก็โมจิบอกว่าไม่ๆจะกระตุกหรอคะเฮ้ยไม่ๆผีเข้าตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยทำไมแมปนี้ถึงชื่อแมปดอสนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะไปเลย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 เข้าตัวไหนดีอ๋อน้องๆเข้าตัวนี้โอเคพี่ลิต้าเข้าตัวนี้มันเข้าได้12คนเหรอเรามีกันกี่คนอะเรามี8คนนะคะโอเครอเวลา The game is not suit for over อ๋อเขาบอกว่าเกมนี้เอ้าโทมัสไม่เข้าไปเล่นด้วยเพราะว่าโทมัสกลัวผีนะฮะเขาบอกว่าเกมนี้มันไม่เหมาะกับการเล่นมากกว่า4คนเหมาะกับแค่4คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลัวจังเลยมันจะมีอะไรไหมอ่ะน้องบอกว่าถ้าพี่ลิต้าเห็นแมงมุมให้มองหาแมงมุมนะคะอ๋อถ้าเกิดมีเสียงแมงมุมให้มองหาแมงมุมนะคะทำไมเสียงเพลงในเกมมันเอนจอยจังเลยมันดูไม่มีอะไรเลยนะทุกคนโอ้โหแล้วเห็นหน้าจอเป็นแบบนี้ไม่เห็นตัวตัวเองด้วยอ่ะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะโคตรขวัญและถึงเลยอ่ะอุ้ยมาแล้วโอ้โหพี่ลิต้าหลอนเสียงคนเดินมากเลยอ่ะเฮ้ยคานกดซีอ๋อเราต้องคานกดซีเอาไปอ๋อน้องบอกว่าเจอกุญแจแล้วโอเคโอเคเข้าไปน้องๆก็เตรียมอุดหูนะฮะมีคนบอกพี่ต้าหนูขอเราแพ้ได้ไหมโอ้ยอันนี้มันมีเริ่มมีตู้แล้วอ่ะจะมีอะไรไหมอ่ะน่ากลัวแล้วพี่ต้าต้องกดเข้าตู้ไหมเนี่ยแล้วเข้ายังไงเออน่ากลัวจังเลยยังไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมเนี่ยพี่ต้าจะไม่หาอะไรเลยนะคะให้น้องๆแบกเฮ้ยนี่ไงอันนี้ใช่ทางออกไหมโอเคไปตัวทำไมตัวมันโยกเยกขนาดนี้เนาะพี่ต้าเลยพี่ต้ากลัวจังเลยมันจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือยังน่าจะยังเนาะไอ้เทนนิสโดนหนึ่งอะเทนนิสนำนะคะเนี่ยเทนนิสบอกว่าอันนี้เป็นเจ้าถิ่นนะคะเทนนิสเป็นเจ้าถิ่นอันนี้คืออะไรอะขอกุญแจเหรอพี่ลิต้าต้องเอากุญแจไหมอะได้ไหมอะกดทีปุ๊บโอเคไปโอ้พี่ลิต้าได้ทำอะไรเพื่อนน้องๆบ้างในการขัดกุญแจให้น้องๆยังไม่มีตัวอะไรเลยอะแบบนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยเนี่ยชิวๆเกินไปไหมเฮ้ยพี่ลิต้ารู้สึกว่าไฟเริ่มมีกับยิ้มเลยหนึ่งได้เลยแล้วคุณถูกฆ่าโดยลัชใส่ใจรอบๆที่อาจจะช่วยให้คุณรู้ว่ามันกำลังจะมาโอ้
พี่เสียงดังมากคำเตือนเกมนี้มีเสียงไฟกระพริบเสียงที่ดังและฉากสะดุ้งเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับคนป๊อตเกมนี้จำเป็นต้องฟังเสียงในบางครั้งเสียงจะสามารถบอกทิศทางได้และแนะนำให้ใช้หูฟังเกมนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองหลายๆอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางอย่างอาจถูกยกเลิกโอเคไปรอบ2กันเลยค่ะรอบ2ไปอันไหนกันดีเราไม่ทันได้เข้าตู้เลยเมื่อกี้พี่ริต้ากรี๊ดอยู่แล้วไฟกระพริบหรือไม่กระพริบพี่ริต้าก็กรี๊ดนะคะอ้าวมากันแค่7 คนเองอะใครเข้าไม่ทันน่ะแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มรู้แนวแล้วนะว่าผีจะมาตอนไหนเอ๊ะหรือว่ามันมาตอนไหนก็ได้หรอวิตามินที่สะดอกกุญแจไฟแช็กไฟฉายไม่ซื้อค่ะไม่มีตังค์เรานะคะทำหน้าที่เป็นผู้ตามอย่างเดียวให้น้องๆเขาเป็นผู้นำกันไปแฮ่แฮ่แฮ่ผีมันสามารถมาตอนไหนก็ได้หรอตอนนี้พี่ริต้าจะไม่กินแล้วนะคะเดี๋ยวคนดูปวดหูว้ายว้ายว้ายไม่ใช่แค่ฟ้าแลบเฉยๆพี่ริต้าไปกับไอด้ามีเนี่ยมาทุกคนมาเข้าตู้ไหนอ่ะไม่ต้องอยู่ที่นี่ไปแล้วพี่ริต้ามาไม่ได้พี่ริต้าพี่ริต้าตายแล้วอ่ะเสียงคุณถูกฆ่าโดยร้อยสี่ครั้งคือพอมันมีสีดำๆขึ้นหน้าจอพี่ริต้าแบบเตรียมรอ5วิเลยว่ามันจะต้องมีเสียงออกจากหูฟังอ้าออกมามาใหม่อีกแล้วมาเลยค่ะเกมนี้นี่มันเกมกินโลบัคจริงๆเลยนะถ้าเราเกิดใหม่หลายๆรอบเนี่ยอุ๊ยแต่ตอนเมื่อกี้ผีมาเร็วมากเลยอ่ะตาแรกอะผีมาช้านะคือเรายังพอได้เดินได้อะไรหน่อยแต่ตาที่เจอจานที่แล้วคือแบบเดินไปไม่ถึงไหนอะผีมาแล้วอ๋อคือเราต้องหากุญแจเหรอไม่ได้เทนนิสซ่อนเลยเหรอเทนนิสบอกหนูจองตู้นี้แล้วโอ้ยนี่ไงกุญแจโอ้ยพี่เดต้าดูไฟก่อนไฟกระพริบไหมยังโอ้ยทำไมเรานานจังเลยอ่ะพี่ริต้ารู้สึกว่าเสียงมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะคนเตียวซ่อนเลยเหรอเตียวซ่อนเลยเหรอไปแล้วพี่ริต้ารู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยดีแล้วอ่ะคือมันมองไฟกับพิมไม่เห็นเพราะว่าแบบตัวเรามันซ้อนๆกันหมดเลยอ่ะก็เลยมองไฟไม่ค่อยเห็นว่ากับพิมไม่กับพิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเราเยอะเนาะทำไมพี่ริต้ารู้สึกว่าเหมือนมันจะมาในไม่ช้าเลยอ่ะโอ้ยเสียงคนเดินเนี่ยหลอนมากบอกตรงใหม่ดีไหมพี่ริต้าซื้อดีไหมเกิดใหม่ปุ๊บซื้อปุ๊บโอเคปุ๊บโอเคซื้อแล้วค่ะน้องๆอยู่ไหนอุ้ยตายกันเรียบแล้วตอนนี้นะคะกลับมาจากความตายแล้วฉันยังมีธุระที่ยังทำต่อไม่เสร็จอะไรให้คุณเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้คนน้อยแล้วก็จะตายได้ยากแล้วเพราะว่าเราจะมีตู้เพียงพอแล้วไงโอ้โหสูญเสียไปเลย30 โลเฮ้ยพี่ริต้าคุณไปทางไหนอะเฮ้ยทุกคนเอาพี่ริต้าไปด้วยสิเดี๋ยวพี่ริต้าไม่รู้จะไปทางไหนนะเดี๋ยวพี่ริต้าไม่รู้จะแอบยังไงมันมืดมากเลยมองเลยไม่เห็นเลยเปิดสวิตช์ไว้แล้วเดินไปได้โอเคไอด้าบอกว่าจะมีแมงมุมโผล่มาให้เราระวังค่ะตื่นเต้นนี่มีกี่ตู้เนี่ยมันมีตู้น้อยเนาะมันคืออะไรยังไม่มีอะไรกระพริบเนาะเอ้ยกด C ย่อโอเคโอ้ยน่ากลัวจังเฮ้ยทำไมเราอยู่กันแค่3คนอ่ะแล้วคนอื่นไปไหนอ่ะรอเพื่อนก่อนเอ้าโอเคไปพร้อมกันไหนๆก็เสียโลกันมาแล้วนะคะไปนี่คือผู้รอดชีวิตกันแค่นี้ปึ๊บรอดชีวิตด้วยโลบักเยอะมากยังไม่เห็นมีตัวอะไรออกมาเลยไปกระพริบตู้อยู่ไหนไม่มีตู้อีกแล้วโดนกินอีกแล้วพี่ริต้าซื้อไม่ได้แล้วแต่เล่นเกมนี้จะต้องเตรียมโลบัคกันมาเยอะๆนิดนึงนะโทมัสเข้ามาด้วยเหรอโอโทมัสว่าส่งเหรอโอโทมัสบอกมึงบ๊ายบายโทมัสมาส่งวันนี้จะได้อะไรไหมคะเนี่ย8คนสุดยอดมาก8คนตู้มีกี่ตู้ครับเนี่ย4ตู้ปะ 3-4 ตู้ตู้น้อยมากบางห้องก็มีแค่2ตู้พี่ริต้ายังไม่เคยเข้าตู้ทันเลยอะด้วยในจังซื้อเนี่ยเราก็ไม่หากุญแจเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้เราจะไปกันถึงตู้เอ้ยถึงประตูไหนเนี่ยเมื่อกี้เราไปกันถึงประตูไหนนะเทนนิสจองประตูไว้ก่อนเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียโลบัคมันคงยังไม่กระพริบหรอกน้องเมื่อกี้เราไปกันถึงประตูไหนนะโอ้ย20 กว่าได้อยู่มันมีปุ่มวิ่งไหมเนี่ย
ไม่มีบุ๋มวิ่งด้วยมีวิตามินให้เลยทีนี้จำตู้อีกแล้วนะลูกพี่นิต้าเห็นนะได้ยังได้กุญแจแล้วโอเคไปไอด้าได้กุญแจแล้วเฮ้ยวันนี้เราจะได้ไปกันถึงไหนเนี่ยจริงเหรอโอ๊ยไม่โมจิหรือไม่รู้อ่ะพี่นิต้าเป็นคนเปิดแต่ว่าน้องเป็นคนเข้าโอเคแล้วกันอีกรอบนึงมาขอให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายลืมกดอ่านหรือเปล่านี้เฮ้ยน้องๆอยู่ไหนกันเอาพี่นิต้าไปด้วยเฮ้ยผีเพิ่งมาตอนนี้นะพี่นิต้าเพิ่งเกิดใหม่เดี๋ยวไม่คุ้มมีใครเข้าตู้หรอรีบนะน้องรีบไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์ซื้อแล้วต้องรีบจองตู้ก่อนนะเหมือนจองรีบเหมือนรีบจองโรงเลยอ่ะทุกคนขอให้อันนี้เป็นรอบสุดท้ายไม่ไหวแล้วมาถึงเจ็บคอไม่ไหวแล้วกี้เนี่ยโอ้ยน่ากลัวเอ้ยเสียงมันค่อนข้างบิ้วมากเลยอ่ะทุกคนนี่เพิ่งตู้17เองนะโอเคน้องเจอกุญแจแล้วประตูไหนอ่ะของประตูนู้นโอเคไปเฮ้ยไฟกระพริบตู้เข้าไปอยู่ในตู้โอ้ยคราวนี้มีนิต้าเข้าทันดูสิเข้าทันเฮ้ยใครโดนกินน่ะได้ยินเสียงออกเลยโอเคเฮ้ยมาครั้งแรกที่เราเมื่อกี้ใครตายไม่มีอะไรเลยอ่ะมืดมากเลยโอ้ยแมงมุมโอ้ยพี่เดต้าได้ยินเสียงไฟยังไม่กระพริบเนาะอันนี้24แล้วอ่ะน่ากลัวเอามาเลยอ๋อมีน้องหลงเราเดินกันเร็วไปเนาะเริ่มโอ้ยอันนี้ห้องที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเผื่อพี่ดีต้าตายพี่ดีต้าจะได้บอกคนดูถูก26แล้วโอเคขอสัก30ก็ยังดีโอ้ my god 27แล้วเฮ้ยเหมือนรอบแรกพี่ดีต้าตายห้องนี้เลยอ่ะ28เฮ้ยครั้งนี้ถือว่าเราได้มาได้ไกลอยู่เข้า29ไป29เข้าตู้เอ้าเฮ้ยเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยเข้าได้แล้วขอร้องโอ้ไม่น่าเลยอ่ะเมื่อกี้เราจะได้ไปต่ออยู่แล้วอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเมื่อกี้พี่ดิต้าเข้าไปในตู้แล้วพี่ดิต้ากด W อ่ะมันเดินออกจากตู้เลยขอร้องไม่น่าเลยอ่ะไปดูน้องเล่นเราดูน้องน้องเล่นกันแล้วกันเนาะเพื่อความสนุกอุ้ยได้เสียงพอพี่ดิต้าคงไม่เล่นอีกรอบแล้วนะเพราะมันเปลืองโลบักมาก ตอนนี้พี่ดิต้ากำลังดูน้องไม้นะคะกำลังเดินอย่างโปรเฟชชั่นแนลไอด้าหายไอด้ากำลังหาของเหรอตอนนี้เหลืออีกแค่3ชีวิตนะคะมัวจิไอด้าแล้วก็ไม้ไม้คือเทนนิสอะตายเพราะว่าเทนนิสเข้าประตูไม่ได้เพราะพี่ดิต้าเฮ้ยพี่ดิต้าได้ยินเสียงอ๋อไม่มีอะไรไม่น่าเลยอะพี่ดิต้าเดินออกจากโต๊ะทุกคนความโง่เง่านี้โง่เง่าตัวตุ่นมากอันนี้กรอบรูปนะคะน้องๆเขาเคยเข้ามาเล่นแล้วนะคะโปรเฟชชั่นอลมากมัวจิก็คือยืนงงในดงน้องๆ นะคะดาราสาวท่านหนึ่งโอ้โหไม้นะคะแล้วบทเดอะแบกอุ้ยได้เสียงเหมือนตัวอะไรเลยอุ้ยมืดมากอ๋อไอด้ามีเขาเรียกอะไรนะไฟแช็คได้เสียงเหมือนตัวอะไรแต่ว่าน้องบอกยังไม่ใช่นะคะโอเคไปอุ้ยเสียงมันน่ากลัวมากเหมือนมีตัวอะไรมาแล้วนะทุกคนมาแล้วไอตัวนี้มาแล้วทุกคนพี่ดิต้าเล่นมาไม่ถึงไอตัวนี้โอ้ยมันมาแล้วน้องๆรีบเร็วเลยนะลูกพี่ดิต้ากำลังภาคมันมากไปเลยไอด้าคนเดียวนะคะไอด้าคนเดียวไอด้าบอกกำลังจะเข้าถึงประตูที่50แล้วนะฟังมากไอด้าเก่งมากลูกโอ้โหไอด้าตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอด้าต้องทำทุกอย่างเองนะคะในการหาของหาอะไรเพื่อที่จะไปประตูตอนถัดไปเองคนเดียวนะคะก็คือเหงามากอุ้ยไอด้าเตรียมเข้าประตูเลยไม่มีไฟกระพริบนะไม่มีอุ้ยมาแล้วเหรอไหนอะผีเฮ้ยโอ้ยนี่ไงมีผีจริงด้วยอ๋อไอด้าบอกอยู่ในตู้นานเกือบตายแล้วไปต่อเก่งมากรู้สึกพี่ดิต้าดูน้องแล้วสนุกกับตัวเองเล่นเยอะเลยนะคะทุกคนใคร
ครที่อยากให้พี่ต้าเข้ามาทํา EP 2นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็โดเนทให้พี่ต้าสักนิดนึงเป็นค่าโลบักในการเกิดใหม่พี่ต้าด้วยก็ดีนะคะอุ๊ยน้องเข้าอีกแล้วอ่ะมีผีเหรอพี่ต้าไม่ไปไม่กับพี่นี่มีผีเหรออ้าวอ๋อไม่มาไอ้ด้าเข้าไว้ก่อนนะคะเฮ้ยมาแล้วหุยนี่ผีอะไรเนี่ยหูอุ๊ยมันมาแล้วไอ้ด้าไอ้ด้าโอเคจัดไปไอด้านะคะบอกว่าที่ฝึกมาอุ้ยไอด้าย่อนะคะไอด้าเป็นสายย่อทุกคนผีมันอยู่ไหนเนี่ยผีอยู่ไหนเนี่ยย่อทำไมถึงต้องย่อถ้ายืนมันจะเห็นหรอไอด้าเก่งมากไอด้าบอกว่าตอนนี้หลอนเสียงมันมากเลยนะคะไอด้าเจอของแล้วไอด้าเก่งว่าพี่ต้ารู้สึกว่าถ้าพี่ต้ามาถึงตรงนี้พี่ต้าน่าจะตายก่อนนะคะคิดว่าไอด้าเก่งมากลูกยาวไปไอด้าเฮ้ยไอด้าหาของได้สองชิ้นแล้วทุกคนเป็นกลมๆ กับรูปดาวนะคะผีมันอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นผีด้วยนะไอด้าเก่งมากไอด้าคือแบบเซอร์ไวเวอร์จริงๆอ่ะทุกคนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หูเสียงมันใกล้มากเสียงมันใกล้มากเจอแล้วเจอ3อย่างแล้วนะคะไอด้าเจอ4อย่างแล้วหูไอด้าปังมากลูกไปเลยไปถึงประตูที่100เลยนะไอด้าเก่งมากไปต่อมันคือผีแล้วก็ไม่รู้อ่ะทุกคนใครรู้ว่าผีตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะพี่นิต้าหวังว่าครั้งหน้าพี่นิต้าจะมาถึงตรงนี้ได้บ้างนะครั้งนี้พี่นิต้าเล่นแบบโอ้ my god ครั้งแรกนะคะทุกคนครั้งแรกอุ้ยเสียงมันมาใกล้แล้วไอด้าเสียงมาใกล้แล้วไอด้าไม่รอดไอด้าตายแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนครบ8ชีวิตโอ้โหนี่ไอด้าบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดใหม่ให้พี่นิต้านะพี่นิต้าจะได้มีคอนเทนต์ไปต่อนะคะทุกคนมาไอด้าจะเกิดใหม่มาไปเลยลูกเฮ้ยเสียงมาใกล้มากไอด้าเสียงมาใกล้มากทุกคนดูดิอ๋อเราสามารถปรับมุมมองได้เมื่อกี้พี่นิต้าก็มองหน้าไอด้าอยู่ตั้งนานดูเดี๋ยวดูให้นะคะว่ามันอยู่ไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงนู้นไอด้าลูกสู้ลูกสู้ลูกไหนๆก็เสียโลบักไปแล้วตั้ง30โลบักนะลูกนะเพื่อให้ได้ไปต่อด่านต่อไปถ้าเกิดตายด่านนี้ก็คือตลกเลยมันมาแล้วมันไม่เห็นไอด้าหลบนะตอนนี้ไอด้ายังซ่อนอยู่นะคะดีที่มันไม่จับเวลานะมันคือใบอะไรอ่ะไปต่อเร็วลูกเหมือนมันไปตรงนั้นแล้วเฮ้ยเหมือนมันจะมาคือเหมือนน้องจะต้องไปฝั่งนั้นหรอแล้วมันไปฝั่งนั้นพอดีไอด้าผมไม่รู้ไอด้าจะไปยังไงดีนะคะไหนๆก็เสียโลบักไปแล้วไอด้าต้องทำตัวให้โปรเฟสชันนอลแล้วลูกนะเฮ้ยมันมาค่ะทุกคนมันไปตรงนู้นแล้วไอด้าขึ้นไปได้แล้วนะคะคิดว่ามันอย่าเดินกลับมาก็พอนะคะเฮ้ยจะเกลียวมันได้กลับมาแล้วไอด้าอ้ามันตามไอด้ามันเหมือนมันตามนะคะที่น้องเสียมา30โลบักจะคุ้มไหมดูกันเฮ้ยไอด้ายังหลบอยู่หลบได้เหรอตรงเนี้ยหลบได้เหรอไอด้ามันมาอีกแล้ว30โลบักลุ้นมากน้องจะเสียฟรีไหม30โลบักหรือน้องจะได้ไปต่อเสียงมันหายไปแล้วค่ะทุกคนเสียงมันหายไปแล้วค่ะอ๋อเหมือนน้องมาหาของนะคะหาของตรงนี้อยู่มันมาแล้วไอ้ด้าหลบเร็วโอ้ยไงมันเดินผ่านไปแล้วตอนนี้นี่ขอน้องเจอของ6ชิ้นแล้วนะคะไม่รู้ว่าต้องใช้ของกี่ชิ้นนะเดี๋ยวบอกตอนนี้เหลือ x นะคะต้องไปหาของที่เป็น x มันอยู่ไหนเนี่ยจะเจอไหมน้องจะเจอก่อนไหมหรือน้องจะเจอผีก่อนอ๋อมันไปฝั่งนั้นนะคะเสียงก็เลยหายไปดูห้องนี้สิห้องนี้มีอะไรไหมเฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วน้องเจอ x 7แล้วค่ะทุกคนไปต่อไปน่าจะสะดอกกุญแจได้แล้วหรือเปล่าเฮ้ยฉันเหมือนมันมาแล้วไอด้าบอกไปแอบก่อนโอเคแอบก่อนตอนนี้น้องเจอของ7อย่างแล้วนะคะไม่รู้ว่าครบหรือยังสู้ๆไอด้าเหมือนเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อดูการเอาตัวรอดของไอด้าในแบบดอสนะคะทุกคนไปลองดูไอด้านะคะจะเอาเลขไปสะดอกกุญแจแล้วหรือเปล่าเสียงมันใกล้มากไอด้ายังไม่กล้านะคะต้องรอให้มันไปฝั่งนู้นก่อนเสียงมันใกล้มากจริงทุกคนเสียงมันใกล้มากเสียงมันแบบเหมือนอยู่ข้างหน้าเลยอะโอเคไปน้องกำลังจำเลขนะคะเพื่อที่จะไปเรียบเรียงโอเคลองสะดอกกุญแจดูเสียงมันหายไปแล้วค่ะทุกคนได้ไหมไอด้ามันมาแล้วหรือเปล่าไอด้าเสียงมันใกล้มากไอด้าพยายามกดไม่ถูกกดจ้าไม่ถูกจะทันไหมจะเหยียบทันไหมไอด้าจะเหยียบทันไหมไอด้าจะเหยียบทันค่ะทันปูไม่ถูกนะคะไอด้าสะดอกกุญแจไม่ออกนะคะต้องไปหาใหม่แน่เลยคนดูเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้ลุ้นแทนนะคะอุ้ยมันมาอีกแล้วเหมือนมันเห็นเราเลยไอ้ด้ากำลังดูอีกรอบนะคะไอ้ด้าเฮ้ยยังทันอยู่เฮ้ยมันเข้ามาแล้วอ่ะหูมันเข้ามาถึงตรงนี้เลยทุกคนรู้สึกลุ้นมากลุ้นแทนนมไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เราปวดขี้แล้วนะดูแล้วลุ้นแทนโอ้ยมันกลับมาอีกแล้วหายใจไปทั่วท้องเลยทุกคนขนาดเราเป็นแค่คนดูเนี่ยนะถ้าคนเล่นจะขนาดไหนเหมือนน้องกำลังจะไปสะดอกกุญแจอีกรอบนึงแต่เสียงมันใกล้มากต้องรอให้มันไปไกลๆก่อนนะไอด้ามันมาอีกแล้วสู้ไอด้า
ไอ้ด้าเสียงมันใกล้มากนะลูกนะอ๋ออ๋อมันไปข้างนอกแล้วเหมือนไอ้ด้ากำลังเดินออกมาหาของอีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งไอ้ด้ารู้ไหมว่าเสียงมันเข้าใกล้มากแล้วไอ้ด้าเสียงมันเข้าใกล้มากไอ้ด้าน้องต้องแอบก่อนไอ้ด้าน้องอย่าลืมแอบตอนนี้นะคะน้องเจอชิ้นส่วนเหมือนจะครบแล้วจริงๆนะคะน้องต้องไปสลักกุญแจแต่ว่าเสียงมันใกล้มากค่ะไปเสียงมันใกล้มากไอ้ด้าไอ้ด้ากำลังดูนะคะว่าเราจะเรียบเรียงตัวเลขยังไงดีเราบอกว่า75662นะคะไปลองดูลุ้นมากจะเอขอให้เลยตอนนี้ไอ้ด้าได้รหัสแล้วนะคะแต่ว่าติดที่ไอ้ตัวนั้นค่ะทุกคนมันดักอยู่นะคะเหมือนมันรู้เลยว่าเราได้รหัสแล้วอ่ะยังไงไปได้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนมันมาแล้วไอ้ด้าข้างหลังไอ้ด้าเดี๋ยวเราตายหนีก่อนเอฟก่อนโอ้ยเอ้ยมันกินไอ้ด้าตรงนี้แล้วโอ้ไม่นะเรียบร้อยโอ้ไม่เป็นไรโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการเข้ามาเล่นแบบดอสครั้งแรกในชีวิตของพี่ลิตันค่ะซึ่งพี่ลิตันว่ามันก็สนุกดีแล้วก็น่าสนใจนะคะถ้าพี่ลิตันได้ไปได้ไกลกว่านี้มันจะน่าสนใจมันจะสนุกกว่านี้มากเลยนะคะวันนี้ก็แบบว่าเสียดายไอด้าแบบโอ้โหแบบลุยเดี่ยวคนเดียวเลยนะคะถ้าเกิดด่านนั้นอ่ะมีคนไปช่วยน้องหลายๆคนเนี่ยพี่ลิตันเชื่อว่าเราจะออกไปได้นะคะแต่นี้น้องโซโล่เดียวชายเดียวทุกสายน้องมากแต่พวกเราดันตายกันก่อนนะคะก็ใครนะคะอยากให้พี่ลิต้ามาทำ EP 2นะคะเข้ามาเล่นแมปดอสอีกเนี่ยให้ไปได้ไกลกว่านี้นะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะเข้ามาทำ EP 2นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะไปจีด้วยนะคะลิต้า_ คิดแคทแล้วก็ TikTok ลิต้า_ คิดแคทนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารของพี่ลิต้าเล่นกี่โมงทั้งสตอรี่จริงจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย